วัสดีครับเป็นซินโดมครับเย้วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำพี่การเล่นท่อนอินโทรเพลงหวั่นไหวของบอดี้แสลมนะครับ เพลงนี้อยู่ในคีย์ E นะครับเดี๋ยวดูท่อนอินโทรกันเลยจะมีการเล่นสายเปล่าด้วยนะครับตอนแรกนะครับเดี๋ยวลองเล่นให้ดูกันจะประมาณนี้นะครับตอนแรกสไลด์ครับสาย3ไปช่องที่4แล้วกดสาย4ช่องที่2ครับกดสาย2ช่องที่4แล้วก็เล่นสายเปล่าช่อง1นะสายเปล่าสาย1นะครับก็คือตอนแรกดีดสาย3นะครับดีดสไลด์มา2มา4แล้วก็กดช่องที่4สายที่2แล้วก็สายเปล่าสาย1แล้วก็ดีดย้อนเข้าไปนะครับดีดย้อนไปที่สาย2สาย3เล่นนี้3รอบครับพอรอบที่4นะครับเปลี่ยนโน้ตนะครับเป็นสาย1ช่องที่2แล้วก็เป็นช่องที่4นะครับแล้วก็ดีดสาย1ช่องที่2แล้วแฮมเมอร์ออนไปแล้วก็พูลออฟออกนะครับอันนี้แฮมเมอร์ออนไปที่ช่องที่4เสียพูลออฟเป็นช่องที่2แล้วก็พูลออฟเป็นสายเปล่าอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมคงเล่นช้าๆให้ดูทั้งท่อนนะครับจะเป็นประมาณนี้แล้วกันครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ